แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงลำโพงกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลำโพงที่เรากำลังจัดกรุ๊ปดีลในตอนนี้และชั่วโมงนี้นะฮะต้องบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วกว่า 200-300 ตัวเลยตอนนี้นะครับสต็อกเราเหลือไม่มากเป็นลำโพงนับวูนะครับนับวูหรือว่าแบรนด์หมาป่าของน้องๆหนูๆที่ต้องการใช้ตัวนี้กันแต่ในระดับเดียวกันนะครับต้องบอกว่าตัวนับวูเองเนี่ยก็มีเกรดหรือมีเลเวลหลายๆเลเวลเข้ามาด้วยกันตั้งแต่ตัว entry level คือในแบรนด์ของตัวเองนะฮะก็มีการกำหนดในส่วนของตัวว่าเป็นตัวล่างตัวกลางตัวบนซึ่งซีรีส์ในตัวที่เป็นตัว X เนี่ยฮะก็จะเป็นตัวบนของเขาบอกเลยครับว่าตัว X เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่เคยซื้อสินค้าของนับบูเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มันก็จะเป็นตัวบนของเขาแต่ราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่สามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้และขณะเดียวกันนะครับยังสามารถที่จะใช้งานบลูทูธได้ด้วยแต่นะครับมันจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งการไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันต้องบอกว่าลำโพงเนี่ยฮะที่เป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยถามว่าอะไรที่มันเสียง่ายที่สุดแล้วก็เสียเยอะที่สุดก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวมันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวงจรชาร์จด้านในหรือว่าตัวแบตเตอรี่เองที่จะเสื่อมนะครับโดยที่ลำโพงที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พลังงานจาก power bank ได้นะครับโดยที่รุ่นนี้นะฮะเขาก็จะมี requirement ว่า power supply นะครับ USB ก็ควรจะเป็น5โวลต์ 1-2 แอมป์เพราะมันมีกำลังขับของมันนะฮะซึ่ง5โวลต์ 2 แอมป์ก็ประมาณ10วัตต์ลำโพง10วัตต์ก็ถือว่ามีกำลังขับที่พอตัวเลยทีเดียวสำหรับอันที่เป็นอันเล็กๆแบบนี้นะฮะอีกข้อนึงนะครับที่ผมเลือกรุ่นนี้มาต้องบอกว่ามันมี2รุ่นนะครับก็คือ S1 กับ S2โดยที่ S1 เนี่ยมันจะเป็นตัวอ้วนใหญ่ๆแล้วก็จะมีบูฟเฟอร์เบสอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเลือก S2 มาจัดกรุ๊ปดีลเพราะว่ามันสามารถที่จะเนี่ยครับตั้งได้สามารถที่จะใส่แบบนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นซาวบาร์ได้ด้วยนะครับข้อดีของมันคืออะไรเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราใช้งานที่ลำโพงทีวีที่บ้านอะไรพวกนี้นะฮะเราก็สามารถวางไว้เป็นซาวบาร์ง่ายๆสำหรับคนที่กำลังซับไม่ได้สูงอะไรมากแต่ว่าเสียงดีกว่าทีวีผมลองนะครับผมลองกับทีวี Sony ตัวรองท็อปของผมนะฮะลำโพงตัวนี้ยังไงก็ดีกว่าคือการมีลำโพงการมีลำโพงแยกนะครับยังไงก็ดีกว่ามีใช้ลำโพงทีวีนะครับมันจะจับตัวเป็นไข่รอวันที่จะได้ปล่อยรสชาติออกมาเจียจีกวนเคยเป็นเมืองใหญ่บนเส้นทางสายไหมในอดีตตอนนี้เป็นเมืองทันสมัยทางตะวันตกโอเคนะครับเป็นซาวบาร์วางแบบนี้ได้ขนาดกระทัดรัดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูฟังพลังเสียงของเขากันว่าถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กนะครับที่เรามักจะโพสต์กันบ่อยๆก็คือโน้ตบุ๊กอินฟินิตที่เป็นราคาตอนนั้นเท่าไหร่นะ 6,000 กว่าบาทใช่ไหมถ้ามาเสียบกับอินฟินิตกับเสียงเดิมของเขานะครับจะแตกต่างกันแบบไหนลองดูครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวเสียงกันโดยเราจะทดสอบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนี่แหละซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่เราโพสต์กันบ่อยๆซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันราคาไม่แพง 6,000 กว่าบาทใช่ไหมอินฟินิตนะฮะเพราะว่าก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะได้ยินเคยได้ยินเสียงมาอยู่แล้วว่าเสียงมันก็เป็นเสียงโน้ตบุ๊กธรรมดาปกติทั่วไปก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดไมโครโฟนก่อนเพราะลำโพงอยู่ด้านหน้าแบบนี้นี่นะครับไมค์เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงโดยใช้โน้ตบุ๊กเพียวๆก่อนนะครับดูว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนอ
นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงจากตัวโน้ตบุ๊กกันก่อนก็ได้ยินเสียงโน้ตบุ๊กกันแล้วนะฮะก็เปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาสาย USB ตัวเนี้ยฮะที่เป็นแจ็คเสียบของตัวลำโพงเสียบเข้าไปกับโน้ตบุ๊กหลังจากนั้นนะครับมันสามารถที่จะเสียงออกตรงนี้ได้เลยง่ายๆเลยใช้ไฟจากตัวโน้ตบุ๊กเองนะฮะUSB mode ครับมันจะขึ้นว่า USB mode เราสามารถที่จะกดไฟเพื่อเปลี่ยนไฟได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงลำโพงกันด้านบนนะฮะจะหมุนเพื่อลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนะฮะผมจะเพิ่มเสียงจนสุดนะครับหลังจากเพิ่มเสียงจนสุดแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับว่าเสียงเปิดสุดแล้วเห็นว่าเสียงมันก็ไม่แตกอะไรเลยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับเราเทส2รุ่นที่ออกมาพร้อมกันก็คือตัว S1 กับ S2 ตัว S1 เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเบสมากๆแต่ว่าผมฟังแล้วด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าตอนที่มีเพลงเบสเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกตึดอัดเสียงมันแตกนะครับผมว่า S2 เนี่ยเป็นเสียงลำโพงที่มีเบสไม่เวอร์เกินไปนะครับเบสเขาเรียกว่าเบสไม่บวมนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบแบบเป็นซาวด์บาร์สวยไหมฮะแล้วก็ถอดการจ่ายไฟที่โน้ตบุ๊กมาเปลี่ยนเป็น power bank จำลองนะครับเอาไว้จำลองการไปเที่ยวตามป่าเขาไม่แนะนำป่าเขาเลยมันจะรบกวนสัตว์ป่าไปเที่ยวในบ้านพักหรืออะไรพวกนี้ส่วนที่เป็นส่วนตัว private นะฮะเราก็ลองเสียบ USB mode พอเสียบแล้วนะครับจะขึ้นว่า USB mode นะครับให้เรากดปุ่ม2ทีเบิ้ล Bluetooth mode จะเปลี่ยนเป็น Bluetooth mode นะฮะ Device paired ซึ่งผมได้เชื่อมต่อมือถือแล้วจะบอกว่าตัวลำโพงตัวนี้นะฮะมันไม่มีปุ่มรีเซ็ตดังนั้นถ้าท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรจำให้ได้แล้วถ้าสมมติว่ามีการเปิด Bluetooth mode แล้วอุปกรณ์ตัวนั้นมันยังเปิดอยู่มันจะแพร่ให้อัตโนมัติดังนั้นเราต้องไปยกเลิกการแพร่ของอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับแล้วมาแพร่กับอุปกรณ์ตัวใหม่มันก็จะจำอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวมันเองไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะฮะตรงนี้ผมก็แนะนำได้เท่านี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงโอเคได้เป็นคร่าวๆแล้วนะครับว่า
ชื่อมต่อกับบลูทูธเสียงเป็นยังไงนะครับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กใช้งานง่ายแค่ไหนและสามารถแปลงร่างเป็นซาวด์บาร์สวยๆแบบนี้ได้ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักมาหาแอดมินเพื่อสั่งซื้อตัวกรุ๊ปยิวในราคาพิเศษในแพลตฟอร์มของเพจ Facebook ของเรานะครับสั่งซื้อผ่าน Facebook นะครับของเราเท่านั้นแล้วก็โอนเงินในนามบริษัทปลั๊กไทย.com จำกัดนะครับเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับแต่มั่นใจได้ว่าเราส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างแน่นอนถ้าสินค้ามีปัญหานะครับสามารถติดต่อที่เราได้ตลอดนะครับดูแลให้ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่อุดหนุนสินค้าของเราและติดตามนะครับกรุ๊ปดีลดีๆของเราแบบนี้ได้ตลอดเวลากับ plugthai.com ครับ